menyimpan bantal di tempat yang aman selama penerbangan ini. Mohon diperhatikan bahwa pencucian ulang barang rokok atau no regret when we kill. All the haters gotta disappear. MP3 better than real life. This sounds it and back to real life. สวัสดี4ครั้ง8ทิศครับเพื่อนๆชาวหนอนเต็นท์ EP พิเศษเทปนี้ขอแหวกม่านประเพณีพาชาวกลางแจ้งเปลี่ยนบรรยากาศแคมปิ้งในประเทศไปเที่ยวสไตล์รถทิปและมีแท็กซิ่งเล็กๆที่ I'm back on my land. Anak kecil tolong bayar dari kemarin. Taruh pro cap untuk dapat pengertian. Bila tonga dia mikir sudah dapat umpanen. Diri bela diri yang mengiris sumpah diri. Biri dikebiri bila ada orang lupa diri. Semakin ke kiri banyak jadi anak tiri. Terapat untuk mengirik helis yang ini bitch. We are best of rapper Jay. Kalau tak percaya coba play. Kalau komen buruk coba say. Karena tompu kelas untuk Jay. Jadi stop kau pro kontra yang kamu ciptakan untuk trip ni lo jong tua pro ราคาถูกสายการบินโลคอสครับซึ่งราคาพอๆกับบินไปหาดใหญ่เลยแต่จุดมุ่งหมายยิ่งใหญ่กว่าไปลงเครื่องที่สนามบินกัวลานามูประเทศอินโดนีเซียเพื่อไปปีนภูเขาไฟซิบายักและชิวที่โทบาเล็กทะเลสาบปากป่องภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกกันครับรถทิปครั้งนี้เราเช่ารถจากโยก้าเล้งคาซึ่งราคาพอๆกับเช่ารถที่เมืองไทยครับคราวนี้เราเช่ารถพร้อมคนขับด้วยเพราะอยากเนียนๆได้ไกด์ไปในตัวราคารวมคนขับตกไม่เกิน 1,200 บาทต่อวันไม่รวมค่าน้ำมันราคาตอนนี้เราอยู่ที่กุลามารูนะครับแอร์พอร์ตเจอคนขับรถแล้วเฟรนลี่มากฮะแล้วก็ตอนนี้เขาไปเอารถอยู่นะครับแล้วก็เรามีแผนไปเบลังกิกันวันแรกนะครับก็เช็คอินโรงแรมแล้วก็ไกด์บอกว่าไปฮอตสปริงได้คืนนี้แต่ว่าพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวเราก็ขึ้นที่บายักกันนะจ๊ะMany Thai people go to Malaysia for looking volcano. Yeah. You must come to Medan lah, Indonesia, because Indonesia many volcano. จากสนามบินควาลานามูนะครับมุ่งหน้าสู่เมืองเบลัสกิใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงสิ่งแรกที่ต้องทำระหว่างทางก็คือซื้อซิมโทรศัพท์ครับในราคา350บาทไทยแลกกับอินเทอร์เน็ต Data ประมาณ8 GB คิดไว้ว่าน่าจะพอสำหรับรถทริป6วันของเราในครั้งนี้ครับและสิ่งที่สำคัญกว่าซิมโทรศัพท์นะครับก็คือการแลกเงินนั่นเองอินโดนีเซียใช้ค่าเงินเป็นรูเปียครับในอัตรา1บาทต่อ 0.0023 รูเปียหรือคิดง่ายๆก็คือ 100,000 รูเปียเท่ากับประมาณ230บาทไทยนั่นแหละครับก็เป็นเวลาบ่ายแก่ๆแล้วครับเราแวะทานข้าวกันที่ร้านซินเดอเรลล่าจากคำแนะนำของคุณลุงฮิเดยะแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงครับดูได้จากรถทัวร์ที่มาจอดตลอดทั้งวันราคาอาหารที่นี่ใกล้เคียงกับที่ไทยมากๆข้าวก็จานละประมาณ50บาท60บาทก็ถือว่าไม่แพงมากครับเดินทางกันต่อแวะพักบ้างซื้อขนมกินตามทางบ้างหากใครมาที่นี่ไม่เห็น 7-Eleven ไม่ต้องแปลกใจนะครับให้มองหาอินโดมาร์ทแทนเหมือนกันครับถึงที่พักคืนแรกนะครับที่เบลาสกินะครับคุณลุงพามาจอดแวะดูลีนี่คือวิวครับเหมือนอยู่เชียงใหม่ไหมใช่โคตรเหมือนเลย แต่มันพรุ่งหน้ามีอะไรที่ดีกว่านะครับพรุ่งนี้เราไปดูภูเขาไฟกันนะจ๊ะ
เดินทางถึงเมืองเบลัสกิแล้วครับอากาศที่นี่ตอนคืนก็จะประมาณ20กว่าองศาต้นๆถือว่าเย็นเลยเพราะเมืองเบลัสกิถือว่าเป็นเมืองที่อยู่บนที่สูงครับดีๆอย่างนี้ต้องแวะดื่มด่ำบรรยากาศเมืองภูเขาไฟเบลัสกิที่ร้านจาบูร้านขึ้นชื่อของเมืองนี้ครับบอสบอสพร้อมสั่งบินตังขวดเขียวๆเย็นๆชื่นใจก่อนกลับห้องพักผ่อนเพราะพรุ่งนี้เรานัดกับคุณลุงและไกด์เพื่อที่จะเดินขึ้นภูเขาไฟซิบายักไปดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนตีสี่กันครับสวัสดีครับตอนนี้ตีสี่ของเช้าวันที่สองนะครับก็ตื่นเช้ามาเพื่อนัดคุณลุงนะครับที่จะขึ้นภูเขาไฟชินโนบุงนะฮะก็ตอนนี้เหลือ8นาทีครับเดี๋ยวจะไปเจอจุดนัดพบนะครับก็นัดไกด์ไว้ไกด์นี่ก็จะเป็นของที่บริษัทที่คุณลุงขับรถมานะครับเพื่อจะเดินขึ้นกันไปดูซันไลท์นะครับหรือพระอาทิตย์ขึ้นคุณลุงแนะนำว่าถ้าขึ้นไปดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับระหว่างทางมืดอยู่ก็ควรจะมีไกด์ขึ้นไปเพื่อความปลอดภัยนะครับคุณลุง we come back to the hotel this hotel again right we come back oh okay If you talk all the time, you never hear what anybody else has to say. She wake up already? Yeah. Stand by? Yeah, stand by. You wake up early. The same is true for people. หลังจากเรารับคุณกีเลงไกด์ทริปล่าภูเขาไฟเป็นที่เรียบร้อยก็พร้อมเดินทางสู่จุดสตาร์ทครับเมื่อรถสีขาวมุกวิ่งไปตามทางฝ่าความมืดไปทำให้หายสงสัยในคำแนะนำของคุณลุงฮิตายัดครับว่าหากต้องการเดินไปดูพระอาทิตย์ขึ้นควรมีไกด์ไปด้วยเพราะถ้าไม่ชินทางเนี่ยนอกจากลำบากแล้วผมว่าอันตรายด้วยนะครับทางฟาดิสfrom here to the top from here it's at least 7 kilometers ไกด์บอกว่าประมาณ7กิโลหรือประมาณ1ชั่วโมงทางน่าจะชันตลับเรียบนะระหว่างทางคุณกีเลงจะอธิบายถึงสภาพภูมิศาสตร์และธรรมชาติของที่นี่และยังบอกถึงเหตุผลที่นักท่องเที่ยวไม่ควรเดินขึ้นมาเองหากไม่คุ้นเส้นทางครับเพราะที่นี่นักท่องเที่ยวหายบ่อยมากๆจากปากคำล่าสุดอาทิตย์ที่ผ่านมาก็จะเป็นสามีภรรยาชาวสิงคโปร์ผู้หนึ่งครับ This morning last night could be 5 minutes to do.เราเดินกันมาเรื่อยๆแบบมองไม่เห็นอะไรกันนักสักชั่วโมงกว่าก็มาถึงจุดที่คนพื้นที่เขามาแคมปิ้งกลางเต็นท์กันบนภูเขาไฟเพื่อรอดูพระอาทิตย์ขึ้นกันครับฝืนสังขารขาอีกนิดนึงเราก็จะถึงยอดภูเขาไฟลูกนี้กันแล้วกับภูเขาไฟที่ชื่อซิบายักครับได้ยินเสียงไหมฮะใกล้แล้วนะฮะใกล้แล้วนะครับนะฮะตอนนี้เราใกล้เดินทางถึงแล้วถึงจุดที่คนพื้นที่เขามาตั้งแคมป์กันแล้วนะครับแล้วก็เดินอีกนิดนึงก็จะเป็นจุดที่เป็นท็อปวิวนะครับที่ถ่ายรูปได้ตอนนี้เกือบ6โมงเช้าฮะเริ่มสว่างแล้วน่าจะทันตอนพระอาทิตย์ขึ้นนะโอเค All day and all night We'd stay up
so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love. แล้วเราก็มาถึงยอดซีบายักนะครับเพื่อดูพระอาทิตย์ขึ้นไม่น่าเชื่อว่าทัศนียภาพที่สวยงามแบบเนี้ยเมื่อคุณเปิดแผนที่ดูนะครับจากจุดที่เรายืนอยู่บนเกาะสุมาตราเหนือเนี่ยอยู่ห่างจากเกาะตะลุเตาประเทศไทยเนี่ยนิดเดียวเองมิชชั่นแรกในการมาอินโดนีเซียครั้งนี้จบลงงดงามครับด้วยความหิวเราต้องการเข้าเมืองและหาอาหารท้องถิ่นเติมพลังกันแต่คุณลุงที่จะอยากเบรกก่อนว่าถือว่าผิดนะถ้าเดินมาถึงทิมบายักแล้วเนี่ยไม่ลงไปแช่บ่อน้ำร้อนข้างล่างจับไปดิครับผมไม่ใช่คนแถวนี้นั่งรถมาสักพักครับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงดีที่ด้านล่างเนี่ยมีบ่อน้ำร้อนให้เลือกมากมายหลายเจ้าเลยครับแต่เราเลี้ยวเข้ามาที่นี่มาจากที่ไปหยักไม่นานนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงตอนนี้ก็มีหินปักปิงดูร้อนนะครับหวานร้อนเล่นน้ำได้เดี๋ยวก็จะไปดูครับไปข้างในเป็นยังไงข้างในสถานที่บ่อก็จะแบ่งเป็นเลเวลก็คือร้อนมากโคตรร้อนแน่นอนฮะแข็งแกร่งอย่างผมต้องลงเบบี้สุดๆอยู่แล้วครับถึงแล้วนะครับบ่อน้ำร้อนไกด์กับลุงคนขับรถผ่านมาแน่ก็บ่อน้ำร้อนก็บ่อน้ำร้อนนี่ครับไม่อุ่นนะร้อนเรากลับเข้าเมืองเบลัสกิครับเพื่อรับประทานอาหารท้องถิ่นที่นี่แล้วก็ส่งคุณกีเลงพร้อมกับเข้าโรงแรมเพื่อเช็คเอาท์เดินทางสู่เมืองพาราพัทจุดหมายปลายทางคืนนี้ครับThank you bye bye ค่ะ Thank you so much See you next time ก่อนจะลาเมืองเบลัสกิไปจริงๆคุณลุงฮิดเดียดก็พามาแวะตลาดผลไม้ก่อนจะได้มีอะไรเคี้ยวระหว่างเดินทางยอมรับว่าแกน่ารักจริงครับอันนี้คุณลุงพามาแวะตลาดของนี่นะครับตลาดผลไม้ดีที่ถามคุณลุงก่อนคุณลุงบอกว่าราคาเท่าไหร่ก็ลองขอสักครึ่งนึงเผื่อเขาให้มาคุณพื้นที่มันก็จะดีอย่างนี้แหละตลาดก็จะมีขายเสื้อผ้าของใช้แล้วก็ตลาดผลไม้ตลาดของกินนะครับเดี๋ยวลองเดินดูฟิลเป็นตลอกเหมือนโอ้เหมือนอะไรดีวะเหมือนจะรู้จักบวกกับตลาดไทยแล้วกันดู
last night? Dari sana.25 ถ้าเกิดเทียบกับที่ไทยอ่ะต้องชิมดีไม่ดีไม่ไปนะก่อนตอนนี้ไม่ค่อยรู้อ๋อมันแห้งไม่ชอบก็ไม่เอา